สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรีเสิร์ชอัปเดตนำท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพื่อมาเยี่ยมชมฟาร์มสาหร่ายสไปรูลินาอัจฉริยะค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านสุวิทย์ชัยเกียรติยศผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.ได้นำพี่ๆนักข่าวมาเยี่ยมชมกันด้วยค่ะตามมาชมกันเลยค่ะระบบฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายอัจฉริยะเป็นโครงการที่สวก.ได้ให้ทุนสนับสนุนกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติจตุรงค์ล้ำเลิศเป็นหัวหน้าโครงการได้รับการพัฒนาออกแบบระบบทางวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทีนี้ในโครงการนี้เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นไบโปรดักต์จากการผลิตเอทานอลเนี่ยนะครับมาจับแล้วก็มาคอนโทรลใหม่เพื่อที่ฟีดเข้าไปในถังเลี้ยงสาหร่ายครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการเจริญเติบโตรวมถึงผลผลิตของสาหร่ายด้วยอันนี้ก็เป็นการทำงานวิจัยโดยใช้ทุนของสวก.ร่วมกับทางบริษัทมิตรผลนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าตัวนวัตกรรมเนี่ยสองสามเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวควบคุมตัวจับก่อนตัวจับคาร์บอนไดออกไซด์กับระบบการที่จะควบคุมแล้วก็ปล่อยนะครับซึ่งเราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แคปเจอร์แอนด์คอนโทรลซิสเต็มเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนึงเป็นนวัตกรรมตัวใหม่เลยตัวที่2ก็จะเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มครับซึ่งจะใช้ระบบเดิมเนี่ยแล้วก็มาผสมกับสิ่งที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่เนี่ยมาเพาะเลี้ยงสาหร่ายเขียวทองโดยอาศัยไบโปรดักต์จากการผลิตเอทานอลซึ่งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับและส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของผลกระทบในเชิงอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเอทานอลของบริษัทเองด้วยอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่เรามาดูในวันนี้ครับโครงการวิจัยที่ได้ทำอันนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง3ส่วนงานนะครับก็คือทางวิชาการของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับแล้วก็ผู้ให้ทุนหลักก็คือทางของสวก.นะครับแล้วก็ผู้ร่วมทุนที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับของบริษัทมิตรผลนะครับในการทำโครงการนี้ชื่อโครงการว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับนะครับการทดสอบนะครับจากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อนำมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในระบบฟาร์มอัจฉริยะนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการหลักๆ3ข้อนะครับก็ในหนึ่งก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละประมาณเกือบ200ตันถ้าเกิดเราสามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับมาใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดลดต้นทุนของการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาได้นะครับอีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดโลกร้อนได้ด้วยนะครับนะครับวัตถุประสงค์ที่2เราก็คือต้องการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีจับตรงนี้มากับระบบสมาร์ทฟาร์มแล้วเนี่ยมีความคุ้มทุนหรือเปล่าว่าคุ้มค่าหรือเปล่าครับและส่วนที่3ก็คือมาวิเคราะห์ว่าปริมาณที่เราสามารถรักษาหรือลดประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับนับเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาค่ะให้มีมาตรฐานระดับสากลในครั้งต่อไปรายการรีเสิร์ชอัปเดตจะนำท่านผู้ชมไปอัปเดตกับเรื่องน่าสนใจอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ